สำหรับการ export ไฟล์นะครับของสติ๊กเกอร์แอนิเมชันจะไม่เหมือนกับขนาดไฟล์จะไม่เหมือนกับสติ๊กเกอร์ภาพนิ่งคือสติ๊กเกอร์แอนิเมชันจะมีด้านใดด้านหนึ่งที่มีขนาดจำกัดเช่นตัวของเรามันเป็นตัวแนวตั้งแนวตั้งอย่างนี้เขากำหนดมาแล้วว่าให้สูงได้ไม่เกิน270พิกเซลเราก็ต้องกำหนดว่ามันสูงสุดได้แค่270ส่วนความกว้างจะเป็นยังไงช่างมันแต่ถ้ามันเป็นแนวนอนปุ๊บมันจะยาวได้ไม่เกิน320พิกเซลมันจะสูงจะมันจะต่ำเท่าไหร่ช่างมันแต่ความสูงต้องไม่เกิน270เช่นกันไม่งงนะครับมันจะมีด้านใดด้านหนึ่งที่ห้ามเกินด้านสูงสุดอ่ะมันห้ามเกินอ่ะเดี๋ยวมาเอ็กพอร์ตกันการเอ็กพอร์ตก็คือสติ๊กเกอร์เราที่ผมบอกว่าสูงสุดได้ไม่เกิน270ครับยาว320ครับแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไปสร้างหน้ากระดาษใหม่ให้ขนาดนี้แล้วก็เอาลงไปไม่ใช่นะครับมันต้องชิดขอบด้วยอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมเราก็ต้องไปดูด้วยว่าฝั่งที่มันเฟรมไหนที่มันเล่นยืดไกลที่สุดไม่ใช่ว่าเราจะมาตัดเอาแต่ตรงนี้เลยตัดอย่างนี้ไม่ได้นะครับก็ต้องมาดูว่าเฟรมไหนที่มันกว้างที่สุดก็คือเฟรมนี้กว้างที่สุดโอเคก็ลองหาเฟรมที่กว้างที่สุดของตัวเองนะครับแล้วก็ทำการครอปด้วยวิธีการนี้ครับไปที่ edit นะครับแล้วก็ change canvas size นะครับปึ๊บมันก็จะเป็นเส้นอย่างนี้ถ้าใครเห็นไม่ชัดก็ซูมเอาออกไปได้นะครับซูมเหมือนกับ Photoshop นะครับกด control แล้วก็บวกหรือลบนะครับโอเคส่วนตรงนี้ก็ลากได้เลยถ้าเผื่อมันเป็นขึ้นเป็นรูปมือนะครับบริเวณพื้นที่ว่างสีดำๆอย่างเงี้ยมันจะเมาส์เราจะเป็นรูปมือแล้วก็คลิกแล้วก็ลากไปมาได้เลยเพื่อให้ดูแต่ละมุมอ่ะของผมมันเป็นอย่างนี้ก็นี่ครับลากเข้ามาชิดนะครับชิดขอบพอดีฝั่งนี้ก็ชิดพอดีอึ๊บก็ชิดพอดีนะครับนี่ก็ชิดพอดีเสร็จแล้วก็กดโอเคปึ๊บเราก็จะได้สติ๊กเกอร์ที่มันชิดขอบเรียบร้อยแล้วตรงนี้เดี๋ยวรอทุกคนให้ทำตัดให้ชิดขอบก่อนแล้วกันนะครับก็ทำเหมือนกับที่เราเซฟก่อนที่เราจะเซฟตัวภาพนิ่งนะครับคือเราไปปิดกระดาษหน้าสุดท้ายออกก่อนนะครับให้มันเป็นพื้นอย่างนี้นะครับ transparent นะครับให้มันเป็นโปร่งโปร่งแล้วนะครับโอเคในเมื่อทุกคนโปร่งแล้วก็ปรับขนาดครับอ๋อมาข้างล่างครับข้างล่างสุดครับมันจะเขียนว่าเปเปอร์ครับเอารูปดวงตาออกจากเปเปอร์แค่นั้นเองครับครับผมจะไม่ใช้ transparent อะไรแล้วนะครับโอเคดวงตาออกไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาปรับขนาดไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็เอ้ย edit ครับ edit แล้วก็change image resolution นะครับปรับเลยดูว่าฝั่งไหนสูงหรือว่ากว้างของเราที่มันเยอะที่สุดให้เอายึดตามตรงนั้นนะครับของผมนี่สูงสุดสูงมันสูงกว่าพูดง่ายคือสติ๊กเกอร์ผมมันเป็นแนวตั้งแล้วมันสูงเนี่ยปุ๊บผมก็จะเปลี่ยนให้มันเป็น270ซึ่งทำไมเอ้าแล้วทำไมบอกว่า320แนวกว้างมันสุดได้ในนี้มัน345เองถ้าผมเปลี่ยนตรงแนวกว้างเป็น320ส่วนสูงมันจะเป็น352ทันทีนั่นแหละครับพูดง่ายคือด้านใดด้านหนึ่งต้องไม่เกินกว่าที่ลายกำหนดนะครับโอเคตรงนี้เป็น270นะครับความสูงนะความสูง
เอ้ยความสูง270ก็ไม่ได้เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งอ่ะถูกต้องแล้วนะครับสูง270โอเคแล้วก็กดโอเคนะครับและที่สำคัญจำไว้ว่าการส่งภาพเข้าหาเข้าที่ Creator Market ห้ามเป็นเลขคี่คราวนี้คนที่เป็นเลขคี่ไม่ต้องตกใจนะครับจำเช็ง Canvas Size อันแรกได้ใช่ไหมครับมาเลยครับเช็ง Canvas Sizeของผมก็เป็นเลขคี่เหมือนกันของผมเป็น297นี่ครับเปลี่ยนเลยครับตรงนี้297เอาเป็นสัก298หรือ296ก็ได้อันนี้ในกรณีที่ใกล้เคียงกับผมแต่ถ้าของทุกคนเป็น319อย่างเงี้ยก็เอาเป็น320เลยก็ได้นะครับตรงนี้ปรับได้เลย298นะครับก็กดโอเคตอนนี้ผมไม่มีเลขคี่แล้วนะครับอ่ะโอเคตอนนี้ทุกคนมีไฟล์ที่พร้อมที่จะเอ็กพอร์ตแล้วนะครับขณะที่พร้อมจะเอ็กพอร์ตแล้วนะครับมาที่ไฟล์นะครับ Export Animation นะครับแล้วก็ไปที่ Image Sequence นะครับติ๊กเลยครับ Image Sequence นะครับไปที่ Image Sequence เสร็จแล้วปุ๊บก็มาเลือกโฟลเดอร์ที่เราจะเอ็กซ์พอร์ตภาพของเราเนี่ยออกนะครับก็เลือกเลยครับเอาที่ตัวเองหาเจอง่ายๆนะครับของผมก็ชื่อน้องส้มน้องส้ม2นะครับก็กดสร้างโฟลเดอร์เข้าไปแล้วกดโอเคตรงนี้เราจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ที่เราถนัดของผมอ่ะจะตั้งเป็น01เพราะว่ามันเป็นไฟล์ที่1ของตัวการ์ตูนผมก็เข้าใจง่ายอย่างนี้บางคนก็ขี้เกียจก็ ASW นะครับมือแล้วแต่จะวางลงไปพอโอเคแล้วนะครับพอทุกคนได้โฟลเดอร์ทุกอย่างแล้วก็กดโอเคไม่ต้องมากดเซฟทีละรูปนะครับบางคนมากดเซฟทีละรูป PNG ไม่ได้นะครับแต่ก่อนผมก็ทำอย่างนั้นแล้วครับผมไม่รู้ไปที่ทวนอีกครั้งนะครับไฟล์ Export Animation Image Sequence แล้วก็นี่ครับมันจะมีคำว่า Reference เนี่ยนะ Refer เนี่ยครับก็มาติ๊กดูว่าเราจะเอามันไปไว้ตรงไหนนะครับก็เลือกหาดูถ้าเผื่อไม่มีก็กด New Folder ก็ได้ New Folder ตรงเนี้ยมันจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาเพื่อให้เราได้วางตัวละครของเราโดยเฉพาะนะครับพอเสร็จแล้วกดโอเคหลังจากนั้นก็กดโอเคครับก็เรียบร้อยนะครับพอเสร็จแล้วมันจะได้หน้าตาอย่างนี้นี่ครับมันจะเป็นหลายๆภาพอย่างนี้นะครับคำว่า Advanced Setting นะครับtype นะครับผมมันจะมีคำว่า type ด้วยนะครับนี่นะครับไฟล์ export animation image sequence นี่ครับคำว่า type ตรงนี้นะครับบางคนจะเป็นไฟล์ jpeg หรือ bmp ก็อย่าไปสนใจนะครับให้มาเปลี่ยนเป็น png นะครับติ๊กแล้วก็เลือกเป็น png อย่าลืมนะครับตรงนี้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวก่อนจะไปรวมไฟล์เดี๋ยวผมจะได้เปิดไอ้ที่ผมทำตัวหมูป๊อปอัพให้ดูนิดนึงนะครับว่าผมใช้อะไรไปเยอะแค่ไหนนะครับนี่นะครับที่ผมทำนะครับก็จะมีอะไรบ้างดูสิครับเริ่มจากตัวนะครับตัวถ้าผมเอาเส้นอันนี้จะเป็นภาพล่างก่อนภาพล่างปุ๊บก็จะมีมาคำพูดคือโฟลเดอร์ที่1แล้วนะครับอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นภาพล่างอยู่นะครับนี่ก็จะมีเส้นสีเห็นไหมครับสีตัวผมก็จะแยกออกต่างหากเลยและที่สำคัญผมด้วยนะครับผมจะแยกผมไปอีกเส้นผมก็ต้องเฉพาะอีกนะครับอันนี้ตัวนะครับเยอะมากครับอันนี้ก็ปากครับ
แต่พอทุกอย่างมันมารวมกันแล้วมันดูผมจะไม่พากนะครับตัวนี้ นี่ครับก็คือถ้ายิ่งมีอะไรที่มันซับซ้อนเยอะๆมันก็จะทำให้เราขยับได้เยอะขึ้นใช้พื้นฐานตัวเดียวกับที่ผมได้บอกไปเลยนะครับขออนุญาตปิดนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันในสตอร์นะครับถ้าจะให้ดีผมแนะนำว่าให้ทุกคนโหลดติดเครื่องไว้นะครับตอนนี้เรามีไฟล์ที่เราพร้อมแล้วนะครับเปิดโปรแกรม APNG Assembler ครับทุกคนของ PC มันจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเดินไปดูแล้วก็จะบอกด้วยนะครับเดี๋ยวนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวผมไปดูให้ Assembler มันจะแตกต่างกันอยู่นะดาวน์โหลดอยู่ไหนนี่ดาวน์โหลดโอเคครับของผมจะเป็นประมาณนี้นะครับของ Mac จะต่างกันมากหน่อยไม่ใช่นิดหน่อยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวจะมาบอกกันนะครับผมขอดูด้วยสักคนหน่อยนะครับ APNG Assembler 2.91 นะครับ 2.91 จะเป็นตัวแดงๆมันก็แดงทุกอันใช่ไหมครับออฟแบ็กกราวด์สีน้ำเงินเมื่อกี้กดตัวไหนครับตัว APNG ครับตัวดอทตัว underscore GUI ด้วยเนาะใช่ไหมครับใช่ไหมพี่ครับไอตัวแดงอ่ะใช้ได้น่าจะใช้ได้ทั้ง2ตัวเลยนะครับตัวแดงน่าใช้ได้ทั้ง2ตัวเลยอันนี้ครับนี่ครับที่ไม่มีแบ็กกราวด์นะครับตัวแดงที่ไม่มีแบ็กกราวด์นะครับใช่ครับ291ใช่ครับ291ครับดับเบิลคลิกเลยครับโอเคไหนครับนั่นครับมาแล้วครับโอเคนะครับทุกคนโอเคนะครับเปิดได้กันใครยังเปิดไม่ได้บ้างครับยกมือเลยนะครับเดี๋ยวทีมงานจะเดินไปดูให้นะครับโอเคนะครับคราวนี้ก็ลากเลือกภาพของเราทั้งหมดนะครับเลือกนะครับวิธีเทคนิคการเลือกอย่างหนึ่งคือคลิกที่ไฟล์แรกครับคลิกที่ไฟล์แรกของเราไอ้01ตัวแรกอ่ะคลิกที่ไฟล์แรกปุ๊บแล้วก็กดชิปค้างไว้แล้วก็ไปคลิกไฟล์สุดท้ายมันก็จะเลือกให้ทั้งหมดเลยนะครับหรือไม่ก็ Ctrl A ก็ได้แต่เอาครับแล้วก็มาชิปแล้วก็คลิกครับทุกคนลากกันมาหมดแล้วทีนี้มันจะมีตัวเลขอะไรไม่รู้วุ่นวายไปหมดเลยมีอะไรเนี่ยดีเลย์อะไรต่อวินาทีอะไรเป็นยังไงมั่ววุ่นวายไปหมดเลยนะครับให้ทุกคนมาที่ playback setting ครับ playback setting นะครับแล้วก็ติ๊กเอา play infinity อะไรสักอย่าง inner infinity สักอย่างนั่นแหละเอาออกนะครับปุ๊บแล้วเปลี่ยนนะครับเป็นจำนวนที่เราจะให้มันเล่นเข้าใจไหมครับจำนวนให้มันเล่นคือกี่รอบมันขยับได้กี่รอบสูงสุดไลน์กำหนดให้ไม่เกิน4รอบนะครับ4รอบก็คือ4วินาทีนั่นเองนะครับถ้าสติกเกอร์เราเล่นในจำนวน1วินะครับจะไม่ให้เกิน4วินาทีคือ4รอบหรือว่าใครเอาแค่รอบเดียวก็ได้ครับรอบเดียวให้มันเล่นจบรอบเดียวเผื่อบางทีผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะรำคาญสติกเกอร์เพื่อนที่ส่งมามันจะดุกดิกอะไรกันนักกันหนาใช่ไหมครับก็ให้มันรอบเดียวก็ได้นะครับแต่บางตัวยิ่งดิ้นยิ่งน่ารักเขาก็อยากดูนานๆและอยากซื้อของเราไปด้วยฉะนั้นมันไม่มีจำกัดครับว่าอันไหนคือถูกอันไหนคือผิดนะครับตอนนี้ Payback Setting ทุกคนเอานั้นออกแล้วนะครับแล้วก็ Pay Loop เป็นกี่รอบก็ได้แล้วแต่นะครับแต่อย่าเกิน4โอเคคราวนี้
ไปที่delay or frame นะครับ delay or frame แล้วมันจะมีตัวหนังสือขึ้นมา1ต่อ10ใช่ไหมครับ1ต่อ10ทุกคนคราวเนี้ยเรามานับจำนวนดูว่าภาพของเราที่มัน export ออกมาเนี่ยมันมีกี่ภาพมันมีกี่ภาพถ้ามันมี10ภาพ1ต่อ10ก็แสดงว่าใน10ภาพเนี้ยมันจะเล่น1วินาทีถ้ามันมีของเรามี7ภาพเราก็เปลี่ยนเป็น1ต่อ7เพราะว่ามันจะได้วินาทีมันจะได้ลงล็อกเป๊ะๆเป๊ะๆนะครับมันจะได้ไม่มีปัญหาในตอนที่เราไปอัปโหลดในตอนที่เราซับมิทส่งให้ไลน์นะครับมีกี่ภาพลองนับดูเลยนะครับซึ่งโปรแกรมก็บอกอยู่แล้วแหละเพราะมันจะมีตัวเลขกำกับไปอยู่นะครับถ้าใครอยากให้มันสมมุติมี10ภาพออกมา10ภาพแล้วอยากให้มันเล่น2วิค่อยๆเล่นช้าๆต้องไปดูจำนวนลูปด้วยนะครับว่าลูปอย่าให้มันเกิน2รอบมันจะได้ไม่เกิน4วินะครับได้แล้วนะครับตอนนี้ทุกคนโอเคไม่มีใครสงสัยตรงไหนแล้วใช่ไหมครับถ้าไม่มีแล้วก็กด make animation png ได้เลยครับโอเค make animation pngคือถ้าเราเปิดดูอ่ะมันไม่ขยับแน่นอนครับมันขยับไม่ได้เพราะว่าไฟล์เนี่ยมันเป็นไฟล์เล็กและยังไม่มีโปรแกรมอะไรที่มารองรับมันมากมาย1ต่อ10ได้ครับของพี่มี10ภาพมี00ใช่ครับ10ภาพ1ต่อ10ตรงนี้ก็คือ1วิวินาทีถ้าหมดจะเล่นกี่ภาพก็คือตรงนี้ครับผมไม่ต้องทำอะไรครับ1วิครับแล้วก็ Payback Setting ให้ผมดูนะครับครับอ๋อนี่3รอบได้ครับนี่โอเคครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับไปเปิดดูครับเปิดดูของไฟล์ของตัวเองครับว่าอยู่ตรงไหนโอเคคราวนี้เปิดโปรแกรม Firefox นะครับที่อยู่หน้า Desktop Firefox มันจะเปิดดูได้ถ้าผมจำไม่ผิดนะ Firefox ตามชื่อเลยครับจิ้งจอกไฟนะครับโปรแกรม Firefox เปิด Firefox ขึ้นมาแล้วก็ลากไอ้ตัวที่เราที่เราทำให้มันเป็นแอนิเมชันมาเมื่อกี้ลากใส่เลยครับมันจะเล่นให้เราดูนี่แหละครับคือสติ๊กเกอร์ไลน์ของเราที่จะอยู่บนสตูอยู่บนหน้าห้องแชทมีแค่นี้ครับผม